ก็เป็นหน่วยสำคัญเรามีความชำนาญทางเทคโนโลยีในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงเรื่องของการทำเครือข่ายนะครับให้มีความสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะครับแต่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการกับประชาชนนะครับโดยสำนักงานยังต้องทำอีกหลายมาตรการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับเช่นจะต้องเริ่มจัดระบบเพื่อที่จะให้บริการในลักษณะของศูนย์ข้อมูลที่เรียกว่า Data Center ในเฉพาะในส่วนของภาครัฐที่มีความต้องการนะครับทำเรื่อง Cloud Computing นะครับเพื่อที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการที่จะต้องมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์การใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ database ไปจนถึง เรื่องของการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะฮะโลกได้เปลี่ยนไปมากพอสมควรทีเดียวนะแล้วในพศนี้เนี่ยเราพอจะพูดได้ว่าคนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะอย่างน้อยที่สุดทักษะขั้นพื้นฐานนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงภาครัฐเองก็จำเป็นจะต้องสะสมคนเก่งที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็ตามโลกดิจิทัลได้นะครับวันนี้ผมได้รับทราบจากท่านผู้อำนวยการว่าอันดับของประเทศไทยในแง่ของความเป็น e-government เนี่ยดีขึ้นมากนะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านคงได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของประเทศไทยในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีแต่ตราบใดที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในลักษณะต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำนะฮะยกตัวอย่างเช่นนอกเหนือจากการให้บริการข้อมูลกับสาธารณะแล้วเนี่ยต้นปีนะครับเราก็จะจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะวันที่5มกราคมนะครับผมและท่านคุณหมอปิยสกลก็จะเป็นสักขีพยานนะครับในการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของ Digital Health หรือ e-health นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างนับตั้งแต่เรื่องของการจัดระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขไปจนถึงเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะฮะเรื่องของการบริหารโดยใช้ดิจิทัลเช่นเทเลเมดิซินเป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งการรักษาข้อมูลของคนไข้นะครับให้เข้าที่เข้าทางนะครับจัดเป็นระบบในโอกาสต่อไปเมื่อสักครู่ผมก็ให้นโยบายทางผู้บริหาร EGA นะครับว่าในส่วนของตัวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราจะเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้มแข็งได้นะครับแต่ว่าหลายอย่างนี้เนี่ยต้องทำร่วมกับกระทรวงอื่นอีกอย่างน้อย19กระทรวงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการทำงานร่วมกันภายในกระทรวงเองก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับท่านปลัดก็อยู่ที่นี่ท่านก็จะช่วยบริหารภาพรวมให้นะครับทั้งในส่วนของ EGA ที่จะต้องทำงานกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเอ็ดดานะครับ EGA ที่จะประสานงานกับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในระดับประเทศหรือในประเด็นสำคัญสำคัญเพื่อที่จะเอามาเข้ากรอบของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับไปจนถึงเรื่องของการที่เราจะอำนวยประโยชน์ให้กับการบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้ภาครัฐเนี่ยมีระบบการสื่อสารข้อมูลกันอย่างลื่นไหลนะครับทันการแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยนะครับไปจนถึงเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับทุกประเทศในโลกก็ดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลเกิดขึ้นนะฮะตัวอย่างง่ายๆก็คือข้อมูลทะเบียนราษฎรก็เป็นตัวเลขหลักนะครับที่เราจะไปใช้บริการต่างๆของภาครัฐได้นะครับข้อมูลในส่วนของพาณิชย์เพื่อที่จะค้าขายอีคอมเมิร์ซในอนาคตโดยช่วงยิ่งใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยผมเองก็มีนโยบายที่จะทำที่จะให้สำนักงานนี้นะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิด
e-commerce ในระดับชุมชนขึ้นนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับว่ากระทรวง BE ของเราเนี่ยก็มีองค์ประกอบอื่นที่พร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้การขับเคลื่อนทั้ง e-commerce ทั้ง digital health มันไปได้เร็วตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการที่สำนักปลัดเนี่ยทำงานร่วมกับ TOT เพื่อที่จะวางโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านนะครับ เรื่องของการที่เรามีสำนักงานสถิติที่จะช่วยซัพพลายในเชิงข้อมูลได้เรื่องของ EDDA ที่จะทำเรื่อง e-commerce ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบเรื่องของการที่เราจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นปีหน้าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นการขับเคลื่อนที่บูรณาการระหว่าง10หน่วยงานในกระทรวง DE ก็คือการขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตชุมชนการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซชุมชนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนนะครับก็ขอเสริมได้ทันทีว่าท่านก็บอกผมว่าขอให้นอนมากๆก่อนปีใหม่นะเพราะหลังปีใหม่เนี่ยคงได้นอนน้อยเพราะงานคงจะต้องเยอะมากนะครับแต่เราไม่ห่วงนะขอให้ทำงานอย่างเพื่อประเทศเราเต็มที่นะครับแล้วก็การวางกลยุทธ์การวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับการมีควิกวินนะครับท่านบอกว่าจะต้องมีอะไรผลไม้ที่ลูกที่อยู่ใกล้ๆที่เดินได้ภายใน3เดือน6เดือนจะมีอะไรออกมานะครับก็จะได้เห็นชัดกันในปีหน้านะครับว่าในโครงการที่สรอได้เตรียมมาเนี่ยปีหน้าจะมีรีวิวออกมาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยก็โชคดีนะครับว่าเริ่มมกราเลยนะครับซึ่งท่านวันนี้ก็จะได้ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็จะได้เห็นดิจิทัลไปช่วยเรื่องเฮลท์เนี่ยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในบทบาทของสรอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยกระดับบุคลากรภาครัฐนะครับท่านตีได้ให้นโยบายว่าทำอย่างไรนะครับภาครัฐเองเนี่ยซึ่งจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานทำไงเราจะยกระดับดิจิทัลสกิลภาครัฐให้ตอบโจทย์ประเทศได้ว่าภายใน5ปี10ปีจะวางแผนยังไงว่า5ปีเราจะยกระดับคนภาครัฐที่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำงานในกระทรวงของเขาเนี่ยสามารถเอาดิจิทัลไปใช้ในการทำงานแต่กระทรวงได้แล้วก็กระทรวงอีเราก็จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับมีทักษะสกิลตรงนี้นะครับพร้อมที่จะเอาดิจิทัลไปช่วยงานก็ขอเสริมท่านผู้อำนวยการว่าข้าราชการผมใช้คำรวมๆนะซึ่งรวมถึงองค์กรอิสระอะไรต่างๆก็เป็นล้านล้านคน2-3 ล้านคนนะครับทีนี้ในช่วง12 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคงได้ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานหลักอย่างเช่นกฟผ.นะครับเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการพลเรือนก่อนนะฮะเป็นจุดตั้งต้นนะครับเข้าใจว่า 3-4 แสนคนใช่ไหมครับตัวแรก 4 แสนนะฮะประมาณ 4 แสนคนก็ได้เรียนท่านผู้อำนวยการว่าจะต้องแบ่งระดับนะครับของทักษะนะครับบางทักษะเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานคืออย่างน้อยต้องรู้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปออกแบบหลักสูตรมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายปีเนี่ยเรามีตำแหน่งที่เรียกว่า CIO Chief Information Officer ฝากท่านไปคิดนะครับว่าจะปรับปรุงยังไงทั้งในส่วนของเป้าก็คือตัว CIO เองในส่วนของระบบก็คือสิ่งที่ CIO จะต้องทำนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานนะผมก็ให้ไอเดียไปนะครับว่าCIO ท่านเดียวในยุคนี้อาจจะไม่พอแล้ว CIO อาจจะต้องบวกกับทีมงานก็ให้ท่านไปคิดว่าทีมงานเนี่ยคืออะไรอีกเรื่องสำคัญนะฮะที่อยากจะพูดไว้เฉลยว่าในการที่สำนักงานนี้จะทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยสิ่งสำคัญซึ่งเราเรียนรู้มาตลอด 10-20 ปีเนี่ยก็คือเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบแต่สิ่งที่จะต้องจริงๆต้องมาก่อนได้ซ้ำไปก็คือการปรับระบบวิธีทำงานของหน่วยงานนั้นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีวัฒนธรรมองค์กรมันมีเรื่องกฎระเบียบมันมีเรื่องความเคยชินที่มาในอดีตนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ได้เรียนท่านผู้บริการว่าต้องทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานกพร.ไม่ใช่กพ.นะฮะกพร.ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็พยายามเอาสองส่วนนี้บวกเข้าด้วยกันให้ได้ก็คือส่วนที่กพร.รับผิดชอบอยู่ก็คือการจัดระบบโดยของการจัดระบบการทำงานของหน่วยราชการกับทางฝั่งดิจิทัลการเมืองเอา
าไปบวกกันนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะเพราะผมเองก็เคยมีประสบการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วว่าถ้าเอาดิจิทัลบุกเข้าไปเฉยๆนี่ใช้เวลานานมากนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เคยประสบนะฮะกับหลายหน่วยงานเชิญท่านประธานนะครับท่านรัฐมนตรีนะคะก็พอมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานนะคะภายใต้สังกัดของกระทรวงเองเนี่ยจะไปก็ต้องไปเป็นทีมนะคะหรือท่านดร.สารก็บอกว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะด้วยกระทรวงดิจิทัลเนี่ยค่ะก็ไปเกี่ยวพันกับทุกกระทรวงนะคะหน้าที่ของสปหรือทางสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยค่ะจะต้องบูรณาการแล้วก็ให้การทำงานนะคะเคลื่อนไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะเรามีโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ออกไปแล้วการที่ดิจิทัลเนี่ยเราไปเกี่ยวกับทุกที่นะคะที่เราจะต้องนำนะคะเราสร้างถนนแล้วก็คงต้องนำคอนเทนต์ของกระทรวงต่างๆที่เราจะต้องไปบูรณาการหรือไปชักชวนท่านก็ให้สร้างใหญ่แมงมุมให้เกิดให้ได้นะคะกับขอบคุณค่ะท่านครับทางตัวนโยบายของ Pop Channel การสื่อสารระหว่างภาครัฐสู่ภาคประชาชนมันควรจะไม่ค่อยสมูทอย่างที่เราตั้งไว้แต่แรกบางแอปพลิเคชันบางหน่วยงานภาครัฐเองแล้วก็คนใช้บริการก็อาจจะค่อนข้างน้อยบางอันอาจจะดีคนใช้เยอะแต่บางอันมันกลับก้อยเพียเสียขาการที่จะทำให้คนประชาชนสื่อสารกับภาครัฐได้ง่ายขึ้นเข้าใจสะดวกขึ้นหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงก็ขอบคุณนะครับผมเองอยากได้ฟังฟีดแบ็กเหล่านี้เพราะว่าเวลาคุยกับท่านผู้บริหารผมจะได้มีมุมอื่นเข้ามาเสริมเขาในเชิงหลักการท่านครับอันนี้เห็นด้วยนะเราเปิดก็แค่ได้วันหนึ่งปีก็ได้เพราะว่าหลายบริการโอเคแต่ยังหลายบริการประชาชนไม่รู้หรือทำออกมาที่ใช้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ได้เวอร์ชัน2ที่สรกำลังจะเปิดตัวไปในอาจจะประมาณต้นปีหน้านะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเสร็จทันปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นก็แค่ได้ที่เป็นเหมือนกับเป็นแชทบอทนะก็คืออำนวยความสะดวกประชาชนในลักษณะที่เหมือนกับเป็นเกมมันจะเกมนะครับเห็นด้วยกับทางนักร้องนี่ก็คือว่าข้อมูลภาครัฐเยอะมากครับนะครับเราจะต้องทำกลั่นกรองออกมาให้ประชาชนง่ายๆอย่างเช่นเวลาประชาชนไปสืบครับว่าบัตรประชาชนเนี่ยหนังสือทางการมันไม่ได้เขียนว่าบัตรประชาชนนะครับมันเขียนว่าบัตรประจำตัวประชาชนเวลาประชาชนไปสืบก็จะเขียนว่าใบขับขี่เนี่ยครับซึ่งพอเอาไปแมทช์กับข้อมูลในฐานข้อมูลของภาครัฐเขาไม่ได้เขียนใบขับขี่เขาเขียนอะไรนะประจำตัวอะไรก็ว่าไปงั้นเราก็ต้องทำให้มันง่ายให้ประชาชนเข้าถึงนะครับก็ปีหน้าก็เห็น improvement ตรงนี้ของ Pop Channel ให้ตรงกับความต้องการประชาชนมากขึ้นครับผมก็จะช่วยติดตามได้ครับโอเคตัวเลขโรงพยาบาลภาครัฐจัดสูงระดับใหม่ทั่วประเทศทั้งหมดตัวเลขโรงพยาบาลตัวเลขอะไรอสมใช่ไหมครับเป็นโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลตอนนี้ที่เราได้ตัวเลขมาระดับอำเภอ800แต่อสมเนี่ยผมเข้าใจว่าระดับประมาณ 7,000 นะครับก็ต้องรออินฟราของกระทรวงที่ขึ้นทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยพอเสร็จนะก็จะต่อปลั๊กเข้าไปในของโรงพยาบาลก็คือทั้งหมดเป็นเป้าใช่ครับก็ประเทศไทยมันมีเท่าไหร่ 70,000 กว่าหมู่บ้าน 74,000 โดยประมาณใช่ไหมครับสูตรของผมเนี่ยไม่ได้ถูกต้องสัก 100% สูตรผมก็คือตัดศูนย์ไปเรื่อยๆใช่นะ 70,000 หมู่บ้าน 7,000 ตำบล 700 อำเภอ 70กว่าจังหวัดประมาณนั้นเอาจำง่ายๆโอเคนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ